สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดของเก่าอีกครั้งครับตลาดวันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับคนลงเต็มตลาดเลยครับพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้มาจากสารทิศไหนบ้างตอนนี้มีของมากมายที่ตลาดนี้คนพม่าคนลาวชอบมาเดินมากครับตลาดนี้ไปเลยครับผมพาเดินรถเยอะมากบางร้านก็เริ่มเก็บแพงนะครับเครื่องมือช่างบางร้านนี่ก็เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเวลาประมาณใกล้จะถึงทุ่มหนึ่งแล้วครับตอนนี้ของก็ยังขายอยู่ครับตลาดคอมเพล็กซ์ครับวันเสาร์เป็นตลาดใหญ่มากครับมีของหลากหลายนะครับดูครับท่านผู้ชมคนเยอะมากครับผมเดินตรงนี้คนน้อยนะครับแต่ถ้าซอยข้างหน้าโอ้โหจะเหยียบตีนกันนะครับข้างหน้ามันเป็นแหล่งทั้งตลาดหน้าตึกหน้าอะไรนะครับก็รับรองเลยว่าเยอะแต่ข้างหลังจะไม่เท่าไหร่นะครับจะเป็นโซนของเก่านะครับตรงนี้เสื้อผ้ามือสองแล้วก็เครื่องใช้เก่าๆที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาขายที่นี่จักรยานพับได้ก็เอามาขายนะครับที่นี่ไม่แพงครับท่านผู้ชมถ้าใครได้มาเที่ยววันเสาร์ตอนเย็นนะครับอย่าลืมนะครับตลาดคลองถมคอมเพล็กซ์นะครับชะเชิงเซาครับท่านผู้ชมตามผมมาครับท่านผู้ชมร้านคุณพี่นี่มีของหลากหลายดูครับมีหลากหลายมากของเก่าจากที่ไหนที่เราไม่เคยเห็นมาดูที่นี่ครับของใหม่ก็มีมาขายรวมกันครับท่านผู้ชมเสื้อผ้าร้านกางเกงยีนส์บินได้ครับร้านนี่ตามผมมาครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูของแปลกๆที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาที่นี่ท่านผู้ชมอาจจะเจอของแปลกๆครับพี่น้องสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นที่นี่มีหลากหลายของเก่าที่เก็บไว้นานหลายปีมาโผล่ที่นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นร้านของใหม่ครับท่านตามผมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูของที่ไม่เคยเห็นของที่เห็นอยู่ก็มีและของที่ไม่เคยเห็นตลาดนี้มีหลากหลายครับมีทั้งของกินผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับที่มาลุมดูลุมซื้อก็มีครับบางร้านแต่ตอนนี้ยางเก่าครับท่านผู้ชมยางเก่าก็มาครับท่านผู้ชมตามผมมาครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูให้เห็นจะว่ามีของที่เราไม่เคยเห็นอยู่ตลาดนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสายลัดเอวนะครับอันนี้ตู้ลำโพงครับท่านผู้ชมนี่รู้รุ่นไหนนะครับไม่ได้ถามไก่บ้านหรือไก่ไม่บ้านก็ไม่รู้เสื้อผ้ากางเกงยีนล้านเบ้อเร่อเลยครับเครื่องมือช่างทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ผสมกันอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมตามมาครับนี่ฟังนี้ก็มีอะไรรถโอ้โหมีหลากหลายจริงๆครับตลาดนี้ต้องฟันธงเลยว่าสุดยอดมากของเก่ามันเยอะแยะมากมายตามผมมาครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมตามไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ตลาดนี้ครับท่านผู้ชมตามผมมาได้เวลาใกล้จะจบคลิปแล้ววันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อ